ทำไมเราถึงต้องยอมให้เขาดูถูกเรายอมให้เขากดขี่เราตลอดเวลาด้วยแม่แต่นี่มันคือชีวิตทั้งชีวิตของผมผมยอมให้ไม่ได้หรอกก็เขายังไงที่มันจบแค่แล้วพี่ชอบได้ไหมเห็นแล้วใช่ไหมว่าการที่คุณยุ่งกับนินทำให้นินเดือดร้อนมากแค่ไหนเรื่องระหว่างผมกับนินไม่เกี่ยวกับคุณมีนพีรวิทย์ครับรับบทเป็นรณภพในกรงดอกสร้อยเป็นลูกเจ้าครับผมเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีภูมิฐานนี่แต่ดันอาภัพรักโอ้โหเป็นคู่แข่งหัวใจของหมอพาสครับแต่ว่าในมุมมองของผมผมมองว่าตัวเองเป็นคนที่อยากจะมอบความอบอุ่นให้กับสร้อยอินทนิลจริงๆผมว่าผมก็พร้อมทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นฐานะทางบ้านหรือว่าเงินทองหรือว่าความสามารถไม่รู้ไปแพ้ตรงไหนเหมือนกันครับเป็นบทบาทอีกบทบาทนึงที่ค่อนข้างยากสำหรับเราเพราะว่ามันมีมุมที่เราต้องออนต้องแสดงความรักต้องเป็นคนชัดเจนแต่ว่าอบอุ่นมาแบบมาชัดแต่มาค่อยๆมาเบาๆเป็นคนที่อยากทำอะไรเพื่อผู้หญิงคนนี้มากๆเป็นคนที่รักใครรักจริงมากๆถ้านางเอกรู้สึกไม่สบายใจเราแค่แบบเจอหน้าปุ๊บก็รู้เลยแล้วก็พาเขาไปปลดปล่อยพาเขาไประบายพาเขาไปในที่ที่เขาไม่เคยไปหรือว่ามากที่สุดก็คือยกเรือนหนึ่งให้ได้เลยอย่างนี้เลยคือแบบให้ได้ทุกอย่างพาเขาอยู่ที่นี่เขาลำบากงั้นพาเขาไปที่พระนครคู่นั้นเขาเริ่มจากการทะเลาะกันแล้วกันเริ่มจากการไม่ชอบกันเริ่มจากการที่แบบกีดกันอะไรเงี้ยส่วนของเรารู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของเราคือเราอยากเข้าไปช่วยเหลืออยากเข้าไปทำให้เขามีความสุขก็หวังว่าคนดูจะได้เห็นมวลความอบอุ่นความสุขหรือว่าความพยายามของเราที่อยากจะชนะใจเขาด้วยแบบการทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วกันก็ฝากซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตรณภพด้วยนะครับผมพี่มีนชอบหวานใส่หนูอะในเรื่อง ในเรื่องค่ะก็คือตัวละครของพี่มีนเนี่ยเขารักสร้อยอินทนิลเนาะแล้วก็ทำทุกอย่างให้กับสร้อยอินทนิลนะคะคือทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้เนี่ยเขาพร้อมที่จะทำให้จริงๆทุ่มเทให้กับผู้หญิงคนนี้มากจริงทั้งกายแล้วก็ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องไปติดตามกันค่ะในเรื่องว่าเขาจะได้ใจหนูไปหรือเปล่าหมอพาดก็คือ นิ่งๆอ่ะเขาจะแบบอย่างนั้นเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาความเป็นหมอความสมาร์ทความนิ่งความเท่ความเฉียบขาดแล้วกันเราว่าก็เป็นคู่แข่งอีกคนนึงที่เราก็รู้นะรณภพก็รู้แหละว่าเขารักกันชอบกันแต่เรารู้สึกว่าด้วยนอมด้วยประเพณีด้วยจารีตในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่เหมาะสมกันหรอกแล้วอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีความสุขก็มาเลือกอยู่ในที่ที่สบายใจอย่างเราดีกว่าส่วนมากที่ผมเข้ากับมีนะครับก็เป็นซีนที่ทำให้นางเอกของเราในสวยมากก็คือเป็นซีนที่แยกนางเอกกันแล้วคือปะทะอารมณ์กันก็คือส่วนมากเจอกับมีนคือใช้คำพูดในการแบบว่าเชื่อเฉือนใช่เชื่อเฉือนกันตลอดเงี้ยคือบางทีเขาก็เหนือกว่าบางทีผมก็เหนือกว่ามันแล้วแต่สถานการณ์ที่เจอกันลงมือเลยเนี่ยไม่ค่อยมีครับแต่มันจะมีใช้คำพูดแล้วก็กีฬาใช่มันจะมีอยู่ฉากนึงที่เป็นการประลองฝีมือแบบเหมือนความเป็นผู้ชายครับด้วยการใช้กีฬามาเป็นจุดตัดสินอะไรด้วยยูโดครับกีฬายูโดก็เป็นผมไม่เคยเรียนเลยกีฬาเนี่ยแล้วเราต้องไปเรียนเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรเร่งรัดเพื่อที่จะรู้พื้นฐานว่าแบบลงยังไงไม่ให้เจ็บทุ่มยังไงไม่ให้เจ็บหรือว่าเรียนพื้นฐานเรียนทุกๆอย่างเลยครับแล้วพอมาถ่ายทำจริงๆเนี่ยคือเรานำสามารถนำความรู้ตรงนั้นมาใช้ได้ด้วยครับผมเป็นซีนที่สนุกได้ทุ่มมีนได้ทุ่มผมอะไรอย่างเงี้ยมีนตอนแรกที่เห็นครูเขาทุ่มอ่ะแล้วเขาบอกผมเนี่ยจะทุ่มพี่พลได้คือเขาคิดแบบนั้นไม่มีทางทุ่มได้แต่พอรู้ทริครู้อะไรแบบใช้จุดหมุนของร่างกายผมเนี่ยยิ่งผมตัวสูงอ่ะยิ่งทุ่งง่ายนะอย่างพลเนี่ยคนต้องมองอยู่เนาะเป็นสายกีฬาก็จะแบบก็เข้าใจได้ว่าถ้าพลเล่นยูโดอ่ะก็โอเคเพราะหมดพลเป็นสายกีฬาตะมีนเขาแบบดูบูติกอ่ะดูแบบบูติกผอมๆบางๆอะไรคือยูโดเนี่ยในบทคือจะต้องแบบทุ่มกันมันมากๆด้วยนี่แล้วเรามีเวลาซ้อมน้อยมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่กี่ครั้งครับผมก็คือแบบหลักสูตรเร่งรัดแล้วก็เรียนทั้งวันเลยนะแล้วตอนไปถ่ายจริงก็ตอนแรกก็กังวลกันเหมือนกันเพราะว่าคิวเอ่ยอะไรเอ่ยต้องพูดด้วยต้องทุ่มต้องเมื่อนี่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เต็มที่กันทั้งคู่ครับผมก็เลยผ่านไปด้วยดี
มากๆนะแต่ไม่รู้ภาพเป็นไงแต่ว่าตอนเนี้ยที่ยังไม่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นทำได้ดีมากแล้วก็สมน้ำหน้าพี่ปาล์มครับเพราะว่าไม่ยอมไปเรียนไงขาดเรียนไปครั้งนึงแล้วก็มาเลยทุ่มผมเลยทุ่มเลยจับโป๊ะอีกวันนึงหลังดอกทั้งที่มีคู่มั่นอยู่แล้วแต่ยังคิดจะจับปลาสองมือห้ามแตะต้องมีเด็ดขาดเรื่องของเราไม่มีทางเป็นไปได้หรอกค่ะรับบทเป็นสองล่าค่ะพี่ป๋อเล่นเป็นน้องค่ะเราก็จะมีบุคลิกอีกแบบนึงมีมุมมองมีการมองโลกอีกแบบนึงมีความเป็นเหตุเป็นผลทำให้เราได้เจอกับตัวของนางเอกค่ะแล้วก็ลูกชายของเราก็ได้เข้ามาเห็นเรื่องราวต่างๆในยุคสมัยที่แม่เคยเติบโตที่นี่น้องมีนน่ารักนะน้องมีนคือจริงๆเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับเด็กๆรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีบุคลิกเฉพาะตัวของเขาเป็นลูกชายบุญธรรมที่ดีมากเลยอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกเราซับความเป็นสมัยใหม่ในตัวของน้องเข้ามาซึ่งถ้าเทียบแล้วกับความเป็นพีเรียดในยุคนั้นอ่ะมันอาจจะต้องเหมือนแบบวางตัวเป็นแม่มากกว่าแต่จริงๆแล้วอันนี้เราคือมีความฟิลเพื่อนมีฟิลพี่ที่แบบฟังแชร์ลูกว่าไงแต่ว่าในตรงนั้นน้องก็มีความให้เกียรติซึ่งเรารู้สึกมันเป็นบัดดี้ที่ดีมากมันเป็นสิ่งที่คือพอเข้าซีนปุ๊บแล้วพอเป็นตัวละครปุ๊บมันส่งกันกำลังดีเรารู้สึกดีเรารู้สึกดีที่แบบเราได้รับตรงนั้นจากที่น้องส่งมาให้ด้วยเราคิดว่าเรามีความเข้าใจลูกในมุมมองความรักเพราะเราเองก็เข้าใจว่าบางครั้งความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความรักไม่ใช่ด้วยเกียรติยศไม่ใช่เพียงแค่ความเหมาะความควรนั่นคือส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญให้เราเดินถูกร่องถูกรอยแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญก็เลยเป็นเส้นหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจลูกและเราก็จะไม่ขีดซ้ายขีดขวาแต่ทุกอย่างเราจะเหมือนประคับประคองความรู้สึกให้อยู่ในเหตุในผลค่ะตัวมีนเองเขาก็มีความตั้งใจจะมีอะไรถามตลอดว่าพี่เมย์ถ้าผมมีอะไรไม่ดีหรือมีแนะนำผมบอกผมได้เลยนะผมแบบอยากทำมันให้มันออกมาให้มันดีที่สุดเขาคาดหวังกับเรื่องนี้มากเหมือนกันเราก็อยากจะให้เขาได้สมหวังในสิ่งที่เขาคาดหวังกับเรื่องนี้ในบทรณพบตัวนี้เพราะว่าน้องมีนดูแบบดูตั้งใจและมุ่งมั่นผมไม่เคยเล่นแบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นแบบนี้อีกไหมอย่างเอาเวลาไปทุ่มเทกับตัวรณพบเนี่ยเขาก็จะมีขี่ม้าฉากขี่ม้ามีนเขาก็ไปซ้อมขี่ม้ามาหลายครั้งอยู่เหมือนกันจนขี่ม้าได้จากคนที่ขี่ม้าไม่เป็นเลยอ่ะแล้วก็ขี่ได้เพราะต้องก็มีฉากขี่ม้าควบแบบเยอะเหมือนกันขี่ม้าเป็นเพราะเรื่องนี้มีโอกาสได้เรียนขี่ม้าครั้งแรกแล้วก็ติดใจเคยมีวินาทีที่คิดว่าหรือเราซื้อม้าเลยดีวะจริงๆได้มีโอกาสไปขี่ไกลๆอะไรเงี้ยแล้วซีนที่มันต้องควบกันไปตามแบบทิวเขาอะไรเงี้ยเราไปถ่ายกันเขาใหญ่ก็สนุกมากอ๋อแล้วก็มีเรื่องนึงผมเพิ่งนึกได้ทุกครั้งผมจะขี่ม้าตัวนึงครับก็ขี่ด้วยความเคยชินถ่ายหลายครั้งเนาะแรกๆก็แปลกๆหลังๆก็เริ่มชินเริ่มสนุกมีอยู่ครั้งนึงทำไมม้าดื้อแปลกๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นวันที่ผมต้องตกจากหลังม้าพอดีวันนั้นสรุปผมไปรู้มาว่าม้าตัวที่ผมขี่ประจำอ่ะป่วยเกิดปัญหาเลยเอาม้าตัวใหญ่มาตัวใหญ่กว่าเดิมใหม่แล้วก็เป็นม้าพยศเป็นม้าสำหรับเอาไว้ยกหน้าแล้วเหตุการณ์ก็คือว่าผมต้องเล่นซีนตกหลังม้าครับทุกคนแล้วผมก็ดึงเบรกแล้วพอเบรกปุ๊บม้าก็ยกผมก็ช่วงดีที่พี่เมย์เคยสอนไว้จากประสบการณ์ของพี่เมย์ว่าเขาต้องเกาะคอม้าผมก็แบบเกาะไว้ทันก็เลยไม่ร่วงลงมากลัวจริงกลัวอะไรอ่ะยกสูงกลัวน้ำเมื่อกี้นี้ทีมงานก็รักหนูมากมาแบบลงไปในน้ำแล้วก็ไปวัดความสูงของระดับน้ำผมถามว่าความสูงอ่ะของน้ำเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าก็ประมาณอกประมาณไหล่ของคนนี่แหละก็มีถั่วสบายใจพอรู้แล้วสบายใจขึ้นเยอะฉากอยู่ที่น้ำตกอะครับซึ่งตัวละครผมอ่ะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแพนิคในเรื่องของน้ำเพราะเหมือนมีเหตุการณ์ตั้งแต่เด็กที่ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนกลัวน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็นแต่ตัวของยดาสร้อยอินทนนท์เนี่ยคือเป็นแบบเด็กที่แบบว่ายน้ำเก่งมากว่ายแต่เด็กเหมือนบ้านติดคลองแล้วก็ว่ายมาตั้งแต่เกิดใช่ซึ่งในชีวิตจริงตรงข้ามนะว่ายไม่เป็นว่ายไม่เป็นผมว่ายเป็นตอนถ่ายก็คือผมต้องทำเป็นว่ายไม่เป็นแต่ยดาก็ต้องดูเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นซีนที่แบบจริงๆแล้วผมแอบช่วยน้องอยู่อะแอบช่วยหนูอยู่แอบช่วยอยู่ใต้น้ำครับแล้วทำแล้วเหมือนผมทำแบบ
ทำเป็นเหมือนสลบเขาต้องสลบเลยทำเป็นสลบจริงๆแล้วคือช่วยอยู่จริงๆอ่ะเขาว่ายน้ำอยู่ส่วนหนูอ่ะเกาะเขาอยู่นิ่งๆขาอยู่อย่างนี้ต้องทำท่าเป็นว่ายน้ำเรามีฉากละครใต้น้ำเนี่ยที่ค่อนข้างอยากจะโชว์ในละครเหมือนกันนะคะค่อนข้างยากสำหรับเน้นวายดาดำน้ำเพราะว่ามันต้องอยู่ในน้ำนานเพราะฉะนั้นการที่ต้องใช้ท่ออากาศหายใจแล้วก็รีบดำแล้วก็ว่ายช่วยเหลือพระเอกเขาบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่พอออกมาทางภาพคือสวยมากว่ายน้ำเซียนมากพี่บอลถามว่าว่ายน้ำไม่เป็นจริงเป็นอย่างไรผมถามว่าว่ายน้ำไม่เป็นจริงหรอทำไมมันดูเซียนแบบหนูประคองตัวให้ตัวเองอยู่บนผิวน้ำไม่ได้ค่ะแบบในน้ำลึกแต่ว่าว่ายท่าอะไรเงี้ยยังพอว่ายได้อยู่ในใต้น้ำอะค่ะได้ตลกมากคือหนูว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็นหนูว่ายน้ำไม่เป็นแต่พอไปถ่ายปุ๊บหนูว่าน้ำเลือดเราไม่ใช่มีการช่วยเหลือธรรมดาด้วยฉากใต้น้ำของเราเป็นฉากสวยงา มที่จะต้องนำเสนอคุณผู้ชมด้วยจูบใต้น้ำเนี้ยคือทั้งสองคนต้องเล่นประกบกันปากแล้วก็หมุนคือกล้องต้องหมุนตามกล้องอยู่กับที่ครับเราหมุนเองครับเราหมุนตัวเองครับเออใช่ใช่เพราะว่าฉากกล้องมันต้องเทไลน์เดียวครับแล้วคืออยากให้ได้ภาพหมุนแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมกัญญาดาก็หมุนแล้วใครหมุนหมุนกันไปนะคือเราจะยืนอยู่บนแพลตฟอร์มข้างล่างครับแล้วก็เหมือนพี่เขาจะค่อยๆช่วยหมุนเราด้วยแล้วเราก็ต้องเหมือนพยายามขยับให้มันสมูทที่สุดต้องประคองกันนะคะไม่งั้นตัวมันจะหลุดออกจากกันลงก็ต้องลงพร้อมๆกันต้องสามัคคีกันมากแล้วเรื่องเสื้อแล้วเราต้องดูเสื้อผ้ากันด้วยเพราะว่าเสื้อผ้าพอมันลอยขึ้นนะคะทุกคนต้องรีบมาดึงปุ๊บ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 แล้วก็ถ่ายคือมันเหมือนกับทุกอย่างมันด้วยเวลาด้วยอะไรผ้าถุงหายใจใช่ผ้าถุงนางเอกต้องใส่ผ้าถุงมีเย็บอะไรใช่ต้องเก็บผ้าถุงมันก็จะขึ้นมาหมดเสื้อเปิดขึ้นมาตามน้ำอะไรเงี้ยโหลำบากอยู่แต่ว่าดูเหมือนจะเป็นฉากสั้นๆไม่มีอะไรแต่จริงเราถ่ายกันเป็นทั้งวันน่ะใช้เวลา1วันเต็มๆแล้วที่เราถ่ายก็คือตอนหนาวอากาศหนาวมากอากาศหนาวมากสั่นกันแบบต้องคือขึ้นมาเอาถุงร้อนอาบน้ำร้อนทุกอย่างใช่อันนี้คือปวดอยู่เฮ้ยเดาเข้าปึ๊บมาจับเข้าได้เลยจับเข้าได้เลยเฮ้ยให้อากาศจุบโอเคครับไม่ไหวครับโอเคโอ้ยน่าดีต่อให้เจ็บแค่ไหนเคยยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บคนนี้เคยยังมันคงไม่มีเสื่อมคลายก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายและเธอคงอยู่ทีนี้เพื่อเธอพูดเรื่องนี้มีความโรแมนติกของละครอ่ะเยอะนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะพี่ก็พยายามสอนน้องอยู่น้องจะแบบว่าตอนแรกแข็งมากเรื่องคือเล่นอย่างอื่นเล่นสู้คนเล่นอย่างนี้เล่นเนี้ยเล่นได้แต่พอความรักนางสปาร์คต้องคอยบอกเยดาไหนทำตาให้พลเขาแบบทำตาเวลาเราเขินเป็นผู้หญิงนะลูกคุณพ่าเออพอดีคุณพ่อคุณพ่ออุ๊ยเยดาหนูไม่ใช่หนังผีหรอกพี่ไม่ใช่หนังผีลูกเป็นละครพี่เมย์อย่างดีกว่าเลิฟซีนพี่เมย์ทำนะครับมันต้องอย่ามาโยนพี่พี่เมย์ทำนะครับเอางี้ดีกว่าทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นแบบไหนนี่เขาก็มีค่ะมีโอ้ไม่ธรรมดาค่ะนี่ไม่กล้าเอามาโปรโมทก่อนเลยเนี่ยกะเก็บไว้ก่อน